สวัสดีครับวันนี้เรามาพาทัวร์เรดิกถือดาบกันไม่ใช่เรดิกอาร์เชอร์นะก็สำหรับไอตัวเนี้ยเฮ้ยเราฟาร์มกันได้ไม้มอนมันต้องเลเวล105ซึ่งเยอะกว่าเรามากๆแล้วเลือดก็มโหฬารเลยทีเดียวเลือดของมันเนี่ยเกือบ2ล้าน4เลยครับการที่เราจะตีไอตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูนะคนที่มาฟาร์มในแมปเนี้ยผมเห็นก็มีพระแมกนัสแมกนัสก็แรงอยู่อ่ะคิดชุดหนึ่งก็ประมาณ 200,000 อ่ะแต่กี่มันเด้งขึ้นกี่รอบผมไม่แน่ใจแต่รวมๆแล้วก็หลักล้านแล้วก็ไล่รัวๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระแมกนัสเนี่ยผมเห็นเขาตีอยู่ข้างบนตรงเนี้ยก็จะฟาร์มได้เยอะกว่าแล้วก็ผมเห็นมีไนท์อยู่ในลิสต์เพื่อนของผมเองก็มาจ้วงเลดิกทีลา 350,000 แต่สำหรับวีเนี่ยจะให้ไปจ้วงเลดิกอย่างนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าใช้สกิลแบบถ้าแมกนัสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับวีไหมเพราะสกิลของวีที่มีเราก็รู้กันอยู่ว่ามี gravitation fieldผมเรียกสั้นๆว่า gravity ละกันสกิล gravity เนี่ยมันเป็นธาตุผีครับแล้ว eledic เนี่ยแม่งเป็นธาตุมืดดังนั้นความแรงของมันจะถูกลดทอนลง 25% หรือ1ใน4แต่แมกนัสเนี่ยมันชนะธาตุครับซึ่งมันคนละกรณีกันทำให้เวลาเราซัดเลดิกด้วย gravitation field เนี่ยมันจะเบาพอเบาแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการฟาร์มถูกป่ะถ้าใช้เมเทโอล่ะก็ดีนะเมเทโออ่ะแต่ว่ามันเหมาะกับดักจุดเกิดครับแบบเกิดกองละ3ตัว5ตัวอะไรก็ว่าไปแต่อีเลดิกเนี่ยคุณลองดูดิตำแหน่งที่เกิดแม่งกระจายกันไปหมดเลยเนี่ยกระจายกันไปหมดเลยดังนั้นเมเทโอดักจุดเกิดก็ไม่ได้จะให้คุณไปยิงทีละตัวอย่างนี้มันไม่เหมาะแล้วยังไม่รวมพอยิงไปปุ๊บแม่งวิ่งตามมาอีกตำแหน่งก็เปลี่ยนเมเทโอก็ไม่เหมาะครับดังนั้นผมก็เลยลองเอาแบบที่เขาฟาร์มกันก็คือถ้าฟาร์มทีละตัวล่ะผมไม่แน่ใจว่าไนท์ที่เขาตีเนี่ยได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ผมลองทำแบบอย่างเงี้ยดูอ่ะอันนี้ของผมมีกดอาหาร2ดาวมีกดอาหาร2ดาวนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษมีกดอาหารเอจิมีกดอาหารตีระยะไป 10% Attack Speed ของผมอยู่ที่ 498% ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมาตีเนี่ยความแตกต่างเรื่องดาเมจอาจจะมีนะครับเพราะว่าผมมี PvE ดาเมจโบนัสแล้วก็มีทะลุเวทครับทะลุป้องกันเวท300มีทะลุป้องกันกายภาพ765ในขณะที่เรดิกเนี่ยพลังป้องกันเวทของมันนะก็อยู่ที่288ครับดังนั้นผมทะลุเวทได้เต็ม 100% อยู่แล้วแต่ทะลุกายภาพทะลุได้ไม่100นะครับดังนั้นดาเมจจะเบาลงไประดับหนึ่งก็คือจากปกติที่ผมควรจะตั้งแสนถึงแสนหนึ่งมันก็จะลดลงครับเหลือเนี่ยเท่าที่เห็นก็ประมาณ 75,000 นะแต่ 75,000 รัวแบบ 5T ในหนึ่งนี้ผมว่าก็โอเคก็รับได้แล้วก็มีจูปิเทลแถมไปอีก 400,000 ก็น่าจะตายสามารถซัดมันตายได้ภายในประมาณสัก 2-3 วิอ่ะไม่น่าจะเกิน3วินอกจากจูปิเทลไม่ออกเลยอ่ะเนี่ย1 2 3ก็ประมาณ3วิอ่ะแหละนับ3อ่ะ1 2 3ประมาณ3วิอ่ะมีไวมีช้า12 3เนี่ยประมาณ3วิ3วิต่อตัวครับแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาผมว่าก็โอเคนะก็ไม่เลวเท่าที่ผมลองจับเวลาคร่าวๆดูนะสำหรับถ้าตีเป็น30นาทีหรือ Blazing
หรือ Blasting 1รอบก็น่าจะได้ประมาณสัก 450-500 ตัวแต่เดี๋ยวรอดูจบครับเพราะว่าอันเนี้ยของผมเปิดตอนเนี่ยผมลองเปิดตอนนี่ครับเลดิกอยู่ตรงนี้ผมลองเปิดตอน485ตอนนี้มันเหลือกี่นาที11ถ้ามันเหลือ10แบบกำลังจะลงเป็น9อ่ะก็ลองนับดูว่ามันจะเท่าไหร่มันจะดูแบบคร่าวๆได้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้า800ลบ485มันจะเหลือ315ก็ตีไป19นาทีก็ตีไปได้300ตัวแล้วนะ20นาทีผมว่าก็น่าจะสัก330อ่ะก็น่าจะถึงเนี่ย330ถ้าสมมุติว่า330เพิ่มอีกครึ่งนึงมันก็จะได้เกือบๆ500ตัวผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะย้ายมาฟาร์มเลดิกดีไหมคือประเด็นคือตอนนี้ของผมมันนี่อยู่ครับคือของผมไปฟาร์มหาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันใกล้จะไอ้นี่แล้วไงอุสาตอนนี้ผมมาฟาร์มไอ้นี่อยู่เปอร์เซ็นต์อุสาขึ้นมาตั้งเกือบครึ่งนึงแล้วอ่ะผมรู้สึกเสียดายเปอร์เซ็นต์รอมันดรอปการ์ดก่อนถ้ามันดรอปการ์ดแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะย้ายมาเลดิกแบบถาวรแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆหาสปอตที่มันสักมีราวๆ3ตัวกำลังดีสำหรับเพื่อนๆถ้าไม่ไหวก็เอาสัก2ตัวก็ได้ถ้าไม่รัวขนาดนี้นะสำหรับของที่ผมใส่ถ้าอยากรู้กันน่าจะรู้กันอยู่แล้วตอนนี้ผมใส่วินโกนแล้วครับ3ดาวทั้งซ้ายและขวาพูดง่ายๆก็คือวินโกน3ดาว4ใบอันนี้ก็ผมใส่บวกเมจิกแอทแทคไปครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรตีขนาดกลางอันนี้มันมีบวกแอทแทคสปีดด้วยแล้วก็มันมีลดคูลดาวน์อันนี้จริงๆอ่ะผมเอาไว้ใช้กับวิสายหลักก็คือล่ายิงอ่ะครับไม่ใช่แบบเอามาเมจิกแพชเชอร์โดยเฉพาะแต่ว่ามันก็มีบวกแอทแทคสปีดนะแล้วก็มี all attributeบวก1ผมว่าก็โอเคเอาสแตทบวก1อ่ะมันก็ดีอยู่สำหรับการ์ดนี่ผมว่าถ้าจะให้เป๊ะนะตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็นเอ็กก้าครับเพจครับ2ใบแต่ของผมใส่แบบไปทั่วโลกใส่2ใบอย่างละใบก็คือก็บินอันนึงเอ็กก้าอันนึงไม่ว่าจะขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าผมจะทำ3ดาวอีกใบอ่ะใบละ 80,000 เซนนี80,000 เซนนี 8864 ก็ 64,000 เซนนี เอ้ย 64,000 640,000 640,000 ก็หนักอยู่เหมือนกันถ้าจะทำเนี่ยผมคงจะไปเอางบไปลงไอ้นี่ก่อนพวกว่าจะเอาไปเก็บทำการ์ดม่วงอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยใช้การ์ดงูเขียวกับโกเลมผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะทำกันได้ไม่ยากถ้าจะทำกันจริงๆนะมันสามารถบิ้วให้ได้แบบเฉพาะทางเพราะว่าเราก็ไอ้นี่กันอยู่เนี่ยเลดิกมันก็มีบอกอยู่ขนาดใหญ่เพื่อนๆมีการ์ดวัวไหมล่ะถ้าเพื่อนๆมีการ์ดวัวก็จะฟาร์มได้ดีขึ้นก็ความแรงก็จะเยอะกว่าเดิมนะมันก็อาจจะตีได้แรงกว่าผมนะอันนี้เขาเป็นขนาดใหญ่ครับเขาเป็นกึ่งมนุษย์มีไฮด้าไหมมีการ์ดวัวไหมการ์ดตีธาตุมืดผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมนะก็ต้องใช้ไม่ไฮด้าก็การ์ดบัว2อย่างที่จะเหมาะไม่งั้นก็ต้องรอครับกดไปจึ๊กนึงโอ้ยยังไม่ตายเลยขนาดซอสอัลติเมทก็เดี๋ยวคลิปนี้คงจะไม่นานครับก็ถึง Blessing จบเนี่ยก็คงจะจบคลิปอีกอันนึงก็คือบาโฟครับบาโฟ JR สำคัญเพราะว่าคือวิเนี่ยมันไม่สามารถทนได้
แต่ที่ผมยืนรับดาเมจได้เพราะว่ามีบาร์โฟคอยวิ่งไปจ้วงและฮิลครับแล้วมันจ้วงทีละ 7,000 แต่บาร์โฟของฮิลทีละ 5,000 บาร์โฟเนี่ยต้องทำนะครับอีกตัวนึงก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญบาร์โฟของผมเพียแท็กอยู่ที่ 7,500 มีคลิอยู่ที่115คลิเนี่ยพยายามทำให้ไม่เกิน125ก็จะดีสำหรับขั้นบาร์โฟนะครับถ้าถึงขั้น5ได้จะดีมากจะดีมากครับเพราะว่าอันนี้มันตีเผ่าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มันได้เพิ่มอัตราคลิ20แล้วก็ได้ฮิลแรงขึ้นถ้ามันไม่ใช่แรง5เนี่ยมันจะฮิลประมาณสัก 2,000 3,000 ประมาณนี้ครับแต่พอได้อันนี้ปุ๊บมันก็ฮิลแรงขึ้นทำให้ผมยืนชนได้มากขึ้นผมก็มาจุดที่เรดิกมันชุกขึ้นหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่มันเพิ่มอัตราคลิแบบเนี้ยมันจะทำให้ผมสามารถไปบิ้วของที่สามารถลดอัตราคลิลงได้ครับเช่นอันนี้ผมไม่มีบวกอัตราคลิเลยมีแต่บวกพีแท็กกับดาเมจคลิถึงจะมีมั่วนิดหน่อยบวกเมจิกดิเฟนซ์ช่างมันเหอะบาร์โฟผมก็ไม่ได้กะเอาอะไรเวอร์วังมากมายอันนี้ก็มีบวกเลือดกับพีดาเมจถ้าจะให้เป๊ะๆต้องเป็นแอตแทกสปีดกับพีดาเมจครับเช่นแบบนี้คุณต้องบวกให้ได้2ออฟแต่มันคงจะไม่ง่ายถ้าผมจะทำอีกอันนึงเพราะว่าอันนึงผมก็ใส่ไอตัวนี้ไปแล้วก็ยังหาเป๊ะไม่ได้เลยมันก็มีบวกเลือดมาเหมือนกันก็ทำไงได้ล่ะมันก็ไม่ได้หาง่ายนะก็ตามนั้นแหละตามสภาพต้องวัดดวงด้วยแหละส่วนอันนี้ก็พยายามบวกพีแท็กให้มากที่สุดครับอันนี้มีหลงมาเลือดกับพีดิเฟนซ์2ออฟแต่ว่ามันเป็นของสีส้มก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้มีหลงมา HP 2ทีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อันเนี้ยผมก็อยากถามถ้าถามใจผมนะผมก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันผมอยากเปลี่ยนเอา Magic Defense ออกเอาเป็นน่าจะได้ใช้ P Def มากกว่าถือว่าน่าจะได้ใช้ P Def มากกว่าแต่ว่าบวกเลือดก็ไม่เลวบวกเลือดผมก็สนใจแล้วก็ถ้าหารองเท้าดีๆมาแทนได้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ว้าวซ่ามากแต่ตอนเนี้ยผมหาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเหมาะๆเลยออฟที่มันสวยๆอ่ะเนี่ยผมหาไม่ได้อ่ะต้องหาพีเอทแท็กที่มันสวยๆนะอันนี้มันก็ไม่ค่อยสวยถือว่าพอดูได้เนี่ยออฟสวยที่ว่าของผมเนี่ยต้องมีบวกเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเป็นฟิกตายตัว2ออฟอยู่ในอันเดียวหรือไม่ก็เป็นออฟเดียวแบบตายตัวแต่บวก107ค่าท็อปไปเลยแบบนั้นโอเคครับรับได้เนี่ยผมยังหาไม่ได้ครับสำหรับรองเท้าเพราะฉะนั้นก็ไปตามสภาพแบบนี้แหละสำหรับบาโฟผมเอาไว้นี่แหละฮิวเลือดผมก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องตายเท่าไหร่ยกเว้นมันเกิดมาอยู่ใกล้ๆ3ตัวอันนั้นก็อาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าตรงนี้คุณก็ต้องรีบตีอ่ะถ้าคุณตีไวผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ก็ว่าจะรีบเร่งอัพผลนกด้วยครับเพื่อที่ผมอยากเอาทะลุ P Defense ให้ได้เยอะๆถ้ายิ่งทะลุได้มากเท่าไหร่ความแรงของ Magic Crasher ก็จะมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นสีดำเนี่ยขนนกป้องกันเนี่ยผมจะอยู่ที่เลเวล1แต่ถ้าเป็นขนนกสีแดงเนี่ยตอนนี้กำลังไล่ขึ้นเลเวล5อยู่ครับก็เลเวล3กับเลเวล5ตอนนี้นะมีเลเวล3อยู่2รูปปั้นที่เหลือเป็นเลเวล5แล้วแล้วก็จะไปไล่ขนนกสีดำให้มันสักเลเวล3น่าจะกำลังดีบทสรุปของคลิปใกล้มาแล้วครับเหลือ3นาทีก็ไม่อยากเนี่ยดูเอาเพลินสปอตที่ผมยืนน่ะเกิด3ตัวจริงๆตรงอื่นมันก็มีนะมันก็มีเยอะเต็มแมปเลยมันมีหลายจุดมากอ่ะนี่เราตีรัวจนกลายเป็นสีขาวเลยนะเป็นไงมั่งละกี่ตัวแล้วเนี่ยThank you.
ขออีกแค่30ตัวภายในเวลาที่เหลือ485เป็น985ผมก็จะตีครบ500ตัวผมว่าน่าจะสรุปได้แล้วนะว่าเราตีได้ประมาณ500ตัวภายใน30นาทีโอเคอยู่นะจริงๆอ่ะผมมีลองฟาร์มไปก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนแรกผมน่าจะมี 0.3 หรือ 0.4 ผมจำไม่ได้แต่ตีว่าวันนี้ขึ้นน่าจะขึ้นมาสัก 0.5 ถ้า500ตัวขึ้น 0.5 ก็น่าจะใช่นะใช่ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะเนี่ยตีไป900ตัวตีไป900ตัวได้ 0.9% ถูกแล้วล่ะ100ตัวขึ้น 0.1 อ่ะต้องแบบเปิดเบสซิ่งนะมีช่วงที่ผมสำรวจด้วยก็อาจจะตีไปแบบไม่ได้เปิดเบสซิ่งเพราะฉะนั้นมันก็นับดูทรงแล้ว100ตัวขึ้น 0.1 อ่ะถ้าเพื่อนๆจะเอาการันตีก็ต้องตีเท่าไหร่ล่ะ 1% ก็พันตัวถูกป่ะ 1% ก็พันตัว 10% ก็หมื่น 100% ก็แสนแค่คิดก็จุกแล้วลองคิดเล่นๆครับเอา 100,000 หาร500ดูคำตอบคือ200คุณต้องเปิดเรซิ่งเก็บบัฟ200วันถ้าจะเอาการันตีนะหรือถ้าคูณเป็น3คูณ30นาทีก็ 6,000 นาทีหารด้วย60ครับเหลือ100ชั่วโมงคุณต้องใช้เวลาตีแบบนี้100ชั่วโมงก็คือประมาณ4วันนิดๆคุณต้องตีอยู่อย่างเงี้ย4วันหน่อยๆจะได้การันตีเลดิก1ใบครับแต่ประเด็นความยากมันหยุดพอนี่ไงดูเขาตีครับดูเขาตีครับจ้วงทีละ 350,000 เอาเรื่องดูจ้วงจึกก็ลองดูเอาก็ได้ครับอันนี้อยู่ในลิสต์เพื่อนก็พลังน่าจะใกล้ๆกับผมแหละช่วง3แสนประมาณ300,000ถึง300,001พามาทัวร์เล่นครับเนี่ยเดินจ้วงแต่ของผมไม่ต้องเดินมันก็จะต่างกันตรงนี้แค่นั้นเองแต่เขาจ้วงแรงมากอันนี้เป็นพาแม็กนานครับที่ผมบอกดูเขาฟาร์ม เราทำไงได้อะคือเราไม่มีสกิลแบบเนี้ยย้ายไปพาเลยไหมแหมเรายังรักในวิดูเขาดูเดือดอันนี้เขาตีเป็นกลุ่มนะครับเขาตีเป็นกลุ่ม200,000 4 5 6ครั้งก็หมายความว่าเขาชาร์จโอ้โอเคผมเข้าใจละเขาต้องการแม็กนัสให้ได้ผมขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนมันจะได้ไม่ไปรบกวนดาเมจเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องแม็กนัสให้ได้ประมาณชุดละ1,200,000อ่ะเพราะว่าเขาแม็กนัส2ทีเลดิกมันจะตายเลยแค่มันต้องยืนโดนไปเรื่อยๆอันนี้เขาจะกลางแม็กนัสกับกลางแซนทูรี่ของผมไม่มีแซนทูรี่ไงผมไม่สามารถกลางแซนทูรี่แบบเขาได้เพราะฉะนั้นผมจะใช้บาโฟดูดแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยก็จะกลางแซนแล้วก็กลางแม็กนัสรัวๆไปเรื่อยๆได้ผมว่าก็สบายเลยครับดีใช้เอิร์ธหลอดดูดเข้ามาด้วยสบายเลยอันแบบนี้น่าจะไม่น่าจ่าผมว่าน่าจะวะไม่ใช่แค่น่าจ่าผมว่าไวกว่าผมชัวร์แต่ว่าผมอาจจะไวกว่าไนท์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันจะไวกว่าไนท์ไหมผมไม่แน่ใจอันนี้ให้มาไว้ดูเป็นตัวอย่างครับก็ขออนุญาตชื่อด้วยถึงผมอาจจะไม่รู้จักแค่ไนท์อย่างเดียว
ก็เอามาเป็นตัวอย่างเลยครับสำหรับคนที่คิดจะฟาร์มที่เลดิสำหรับพระเนี่ยผมว่าฟาร์มเหมาะมากครับใครที่เล่นพระก็ไม่ต้องน้อยใจคุณสามารถอันนี้ได้อันนี้ผมว่าเขาน่าจะไอ้นี่นะอาวุธมันน่าจะโบสิบห้าอยู่แล้วล่ะพลังเขาน่าจะสูงมาก300,000บวกกันอยู่แล้วถ้ามาเลดิกเนี่ยน่าจะ300,000อยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนึงเพื่อนๆก็ถึง 300,000 อาจจะไม่ใช่ตอนเลเวล93ก็แค่นั้นเองก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางครับสำหรับไนท์คลิปนี้ครบเลยนะแทบจะครบทุกอาชีพอะเรียกว่าครบทุกอาชีพก็เวอร์ไปไหมเอาเรียกว่าหลักๆแล้วกันมีไนท์สายเดินตีประชิดก็คุณก็ดูดาเมจเป็นตัวอย่างเอามีพระโจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็มีวิตีปกติตีระยะไกลก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆฮันเตอร์แหละถ้าคุณใช้ฮันเตอร์คุณก็ต้องประมาณวิเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าสกิลอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็คงต้องใช้บาโฟดูดเลือดเว้นแต่ว่าคุณจะหลบเลดิกได้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะคลิปนี้คงเอาไว้สั้นๆแค่นี้พยายามไม่ให้นานจนเกินไปเห็นได้เห็นตัวอย่างของผมแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าของผมเนี่ยตีไปเท่าไหร่ผมเดินออกไปจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากลายเป็นผมวิ่งมาทับที่โอ้ยตรงอื่นแม่งก็อันตรายอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตั้งกี่ตัวเนี่ย4ตัว5ตัวตรงนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยที่เยอะมากเนี่ยที่มันเต็มไปหมดเลยไอ้นี่แค่ตรงซอกเองนะตรงอื่นมันก็มีอีกเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้ก็มีมันมีเต็มไปหมดเอาเพื่อนตายว่ะใครวะเฮ้ยอย่าใครวะสัตว์เลี้ยงเราแม่งไปยืนเกะกะใครวะเอาจริงผมต้องเปลี่ยนเป็นอีบาโฟโอ้ยไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะตายเอาเองช่วยเขาเราตายหาที่หลบก่อนแถวนี้แหละสำหรับไอเลดิกเนี่ยผมตีไปได้เท่าไหร่มาดูกันจาก485นะครับเป็น 1,000 กับอีก4ก็แสดงว่า30นาทีผมตีได้เกิน500ตัวแล้วล่ะแบบเนี้ยถือว่าผมว่าก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่มากสำหรับตอนที่ผมเลเวล93ในอนาคตที่เดี๋ยวพอเซิร์ฟปรับเลเวลแล้วเนี่ยผมก็คงจะตีได้ไวกว่านี้แน่ๆครับอันนี้เราห่างกันตั้ง12เลเวลในอนาคตก็คงมีของมีสกิลมีคลาส3มีอะไรก็ว่ากันไปตอนนั้นค่อยคิดอีกทีครับว่าจะฟาร์มยังไงให้มันได้เยอะๆก็คงแค่นี้ละกันสวัสดีครับ